ความเชื่อที่จะเอ่ยถึงเบื้องต้นคือเชื่อเขานะครับเชื่อเขาอย่าลืมนะว่าเส้นบางๆที่อยู่ตรงเนี้ยผมขีดเส้นนี่เส้นบางๆเนี่ยเส้นความเข้าใจด้านนี้ด้านขวามือผมเนาะคือด้านเส้นความเข้าใจเดิมมันมีคำว่าเชื่อเชื่อมา 108,000 ประการคำว่าเชื่อกับไม่เชื่อมันก็คู่กันมาทั้งหมดในโลกไปเนี่ยเชื่อกับไม่เชื่อเส้นตรงกลางก็เส้นความเข้าใจจำเป็นหลักง่ายๆนะครับจำหลักให้เงาถ้าหากว่าท่านไม่ยอมจำหลักนี่มันจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าไปต่อไม่ได้สุขภาพร่างกายก็ไม่ดีขึ้นโอเคนะเชื่อที่ว่าเนี่ยมันเชื่อมาตั้งเยอะมากใช้คำว่าเชื่อเขาเขาเนี่ยใครก็ได้ในโลกนี้ที่เขาเกิดก่อนเราใช้คำว่าเขาหมดนะครับเกิดก่อนเราจะเกิดมานานปีเท่าใดขอให้ตัดประเด็นไปเป็นเขาหมดนะครับไม่อย่างนั้นสุดท้ายเราจะไม่รู้จักตัวเราเองถ้าไม่แบ่งเขากับเราให้ชัดเจนนะครับเอาล่ะเชื่อเขาเขาที่ว่าเนี่ยที่พูดกันเราพูดเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะมันไม่เรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะถ้าไปหลายเรื่องยุ่งเลยเขาที่ว่านี้คือเขาที่ว่านี้คือผมเปลี่ยนเป็นสีแดงซะจะให้มันชัดเส้นความเข้าใจนะครับเส้นนี้มันเส้นบางๆบางๆจริงๆครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูเป็นหนึ่งว่ามันเข้าใจยากแต่ถ้าหากว่าจับแยกให้ฟังง่ายๆแล้วจะเข้าใจง่ายนะครับเขาที่แห่งนี้คือวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์คือเขาจำเป็นหลักคำว่าเขาที่นี้เขาใช้อะไรเขาก็ใช้คำว่าชื่อโรคมาตลอดเขาก็พยายามที่ทำให้โรคที่เขาระบุนั้นมันหายไปจึงใช้คำว่ายามาใช้จะเป็นยากินยาทายาฉีดทุกคนเขาจะดูตามวัยเนี่ยคงใช้มาเยอะแล้วเนี่ยยาเนี่ยแน่ๆคือเคมีแน่ๆเลยนะคือเคมีเคมีเขาเรียกว่ายาพอปกเวลาเคมีปุ๊บมันก็เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยล่ะครับเห็นไหมครับโอเคนะทีนี้ไอ้ที่มาฝั่งเราทีเนี้ยก่อนเราไม่เข้าใจตัวเราเองแล้วก็เชื่อเขามาหมดตั้งแต่เริ่มเกิดนะเนี่ยตั้งแต่เริ่มเกิดนะเนี่ยออแอมาก็อยู่ในการควบคุมของการแพทย์หมดทุกวันนี้ยกเว้นคนที่เกิดอยู่ในป่านะนะถ้าเป็นโรงพยาบาลขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลนะที่มีอาคารสถานที่นะฮะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ความสะอาด
ทุกวันนี้เกิดการแพทย์เนาะเกิดในโรงพยาบาลกระบวนการแพทย์เนี่ยควบคุมหมดตั้งแต่อุณหภูมิตั้งแต่อยู่ยามาทั้งหมดถามว่ายังไม่ต้องไปบุคคลอื่นกำลังพูดถึงคำว่าเราถ้าบุคคลอื่นปุ๊บมนุษย์เกิดมาโรคเนี่ยล้วนแต่บรรจุโรคทั้งนั้นเลยสารพัดร้อยแปดโรคนี่คือคนอื่นด้วยเอาแค่เราก่อนนะอย่าแตกประเด็นนี่มันจะยุ่งเอาละเมื่อเวลาเป็นเช่นนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าทำยังไงล่ะเราจะแบ่งเขาออกจากเราคำว่าเราไอ้ตรงนี้มันน่าจะอยู่ตรงกลางนะคำว่าเราเห็นไหมมันมาตามเส้นเนี่ยเรานะครับเราเชื่อเขาหรือว่าเราจะไม่เชื่อเขาถ้าไม่เชื่อเขาเราต้องเชื่อเราเห็นไหมฮะสรุปแล้วมันก็เหลือแค่เขากับเราเห็นไหมฮะเขากับเราเขากับเราแม้กระทั่งตัวนี้ต้องตัดทิ้งไปให้เป็นเขาฝั่งนู้นให้เป็นเราฝั่งนี้ไหมครับโอเคนะเชื่อเขาเชื่อเราเห็นไหมครับเชื่อเขาเชื่อเขาแล้วเราแย่ไอ้ที่แน่ๆมีคนจ่ายไปแล้ว10ล้านกว่าบาทแล้วเสร็จแล้วบอกว่าดีแต่มันจ่ายไปแล้วเยอะมากด้วยครับถ้ามาถึงพวกเราไม่ต้องไปจ่ายเลยเรื่องนี้แต่มันจะถอยหลังไปหาเด็กวัย5ปี6ปีมันก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้ทุกท่านใช่ไหมครับมันสะสมมาเยอะมากเพราะเชื่อเขากินยาเคมีจากเขามาเยอะมันสะสมมาเยอะมากจึงมาลงที่ตัวร่างกายเราณวันนี้นะพอเราจะมาปรับทางด้านนี้ก็หาเราทางโน้นย้ำเลยนะฮะคือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องเป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะพูดถึงเราพูดเรื่องธรรมชาตินะโยมคำถามมีว่าทุกท่านเกิดมาเนี่ยเกิดมาโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถามว่าใช่ไหมไอธรรมชาติตรงเนี้ยมันก็ประหลาดมันมีกลไกอัตโนมัติของมันอยู่กลไกอัตโนมัติใครก็ตามที่รู้กลไกอัตโนมัติตรงนี้ของตัวเราคนนั้นจะรักษาตัวเองได้หมดไม่ต้องพึ่งเขารักษาตัวเองได้ใครก็ตามที่รู้กลไกอัตโนมัติซึ่งเป็นตัวเราคนนั้นจะรักษาตัวเองได้หมดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ แล้วก็ยืนยันโดยเด็ดขาดว่าจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดแน่นอนลุงหงอกทำได้แน่นอนครับถ้าลุงหงอกทำไม่ได้ลุงหงอกจะไม่เสียเวลามานั่งพูดยืนพูดให้ฟังเพราะพูดมาเยอะอย่างน้อยก็22ปีที่พูดเรื่องนี้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับมันไม่ใช่ผู้เฉยๆนะแล้วก็เยียวยารักษาให้กับผู้คนอีกนับไปถ้วนเหมือนกันแม้แต่จากคำพูดเนี่ยก็สามารถทำให้หายป่วยได้ขอเพียงเข้าใจเพราะฉะนั้นเส้นแบ่งความเข้าใจเนี่ยมันสำคัญที่สุดงั้นเราต้องเข้าใจนะครับตัวคำว่าเข้าใจ
ผมใช้สีเพื่อที่จะให้มันแบ่งแยกกันออกมาเนี่ยเห็นไหมความเข้าใจให้ได้มันเป็นเส้นแบ่งบางมากบางจนกระทั่งไม่มีเส้นเห็นไหมครับเพราะถ้าไม่มีเส้นถ้าไม่มีเส้นเขียนให้ดูเนี่ยไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยครับไม่มีทางรู้ได้เลยครับบางจนกระทั่งไม่มีเส้นสิ่งนี้ผมเรียกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ความจริงนะภาษาที่เขียนคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วถ้าเป็นภาษาจะไม่บริสุทธิ์เลยครับเมื่อไม่มีภาษามาสื่อสารกันก็ไม่รู้จะเข้าใจยังไงมีทางเลือกให้เข้าใจคือความรู้สึกความรู้สึกนี่ฮะตัวรหัสที่จะให้เกิดความเข้าใจนะฮะเมื่อกี้ผมเขียนคำว่าเข้าใจใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะมาตามเส้นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวที่จะมาวัดความเข้าใจก็คือความรู้สึกเห็นไหมครับเท่านั้นเองฮะไม่มีทางเลือกอื่นเลยเช่นถ้าผมมีไฟแช็กคำว่าร้อนเย็นรู้สึกไหมเนี่ยก็รู้สึกมันเป็นเช่นนี้ความรู้สึกนี่มันตอบไม่ได้ตามความหมายก็คือเฮ้ยไฟมันร้อนนั่นเองเห็นไหมครับจะไม่พอมันไปแล้วขนหนึ่งเส้นกลิ่นก็มาแล้วก็รับได้โดยกลิ่นอีกต่างหากร้อนไม่พอยังได้กลิ่นด้วยกลิ่นนี่คือความรู้สึกร้อนนี่คือความรู้สึกถ้าไม่มีภาษาคำว่ากลิ่นกับคำว่าร้อนมันก็ถ่ายเทกันไม่ได้ยกเว้นไม่ต้องถ่ายเทด้วยภาษาขออนุญาตครับเจ็บนี่คือความรู้สึกไม่ต้องใช้ภาษาน่นเลยคือไม่ต้องใช้ภาษาแต่กับกิริยาออกมาโอเคไหมฮะนอกจากไม่ใช้ภาษาแล้วมีกับกิริยาตรงข้ามคำว่าเจ็บเช่นความรู้สึกตรงนั้นที่ว่าเนี่ยคือโทษครับอันนี้ไม่ต้องแต่ตัวเลยรู้สึกไหมครับที่จริงมันมีลมเนี่ยถ้าลมไม่พัดมันก็จะรู้สึกดีขึ้นปิดความรู้สึกถอดแว่นก่อนที่โยมถอดแว่นถอดเธอแว่นนะต้องการกำลังเน้นย้ำความรู้สึกไม่งั้นจะไม่มีทางเข้าใจได้เลยโอเคนะอธิบายได้ไหมครับอธิบายไม่ได้ก็เล่าไว้ก่อนอธิบายได้ไหมครับยังไม่เป็นไรอธิบายได้ไหมครับโทษครับ
ธิบายได้ไหมครับยังไม่ได้นะตกลงสี่ท่านอธิบายไม่ได้นะคือยังไม่รู้สึกอะไรโอเคนะเทียบไปเรื่อยครับรู้สึกไหมครับสบายสบายทางนั้นไม่ได้นะครับนี่เขาได้สบายสบายแปลว่าตอบตามความรู้สึกจะเพิ่งไปครับเพราะกำลังเน้นคำว่าความรู้สึกก่อนมันจะต่างกันตรงไหนมนุษย์นะครับผมจะอธิบายความต่างนะถามว่ามีรู้สึกอะไรไหมครับยังไม่เป็นไรครับเอาล่ะมีรู้สึกอะไรไหมครับไม่รู้สึกนะยังนะครับรู้สึกอะไรไหมครับสบายสบายนะตกลงทั้งหมดมีสองท่านสบายคำว่าสบายคำเนี้ยรีโมทเปิดแอร์เครื่องนี้ทำงานอยู่นะครับคำว่าสบายคำเนี้ยบอกเป็นภาษาไม่ได้เลยรู้แต่ว่ามันสบายมันภาษาไม่สามารถจะมาแทนค่าความสบายความรู้สึกได้เลยใช่ไหมครับภาษาเนี่ยไม่สามารถมาแทนค่าความสบายได้แต่คำว่าความสบายก็คือเกิดขึ้นตัวเราเองคนรับได้คือได้รับได้คือได้รับไม่ได้คือยังไม่ได้ถามว่ามันคืออะไรกันก็กลับมาถึงธรรมชาติของเราอีกทีนึงนะครับว่าไอ้ความรู้สึกความรู้สึกตัวเป้งเนี่ยก็กลับมาหาตัวธรรมชาติคือตัวเรานะครับตัวเราที่เป็นธรรมชาติก็ต้องบอกว่ามันมีความไม่บริสุทธิ์เยอะมีความไม่บริสุทธิ์เยอะจึงไม่รู้สึกเมื่อเวลามาแชร์กับตัวที่มีความบริสุทธิ์เยอะงงไหมคงไม่งงเนาะเพราะไม่เข้าใจคนที่รู้สึกเนี่ยจะเข้าใจทันทีภาษานี้เพราะมันรู้สึกมาก่อนแล้วนะแปลว่าท่านที่ไม่รู้สึกต้องยอมรับเลยนะครับยอมรับว่าเออสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ในกายเยอะเหลือเกินสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อันที่หนึ่งมาจากความเชื่อเนี่ยมาจากความเชื่อคนเกิดก่อนถ้าเราพูดถึงสุขภาพเชื่อวิทยาศาสตร์ไปบริโภคสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์มาเยอะจนกระทั่งมันสะสมมากนั่นคือตัวที่ทำให้เราไม่รู้สึกในเบื้องต้นคนไหนที่รู้สึกตรงนี้ไวคนนั้นก็คือสะสมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาน้อยหรือสะสมยามาน้อยจึงรู้สึกไวเห็นไหมคนไหนที่สะสมนี้มามากร่างกายติดขัดอึดอัดติดขัดไปเยอะมากเลยเพราะวันนี้จึงย้ำคำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์รู้สึกกับไม่บดกับไม่รู้สึกโอเคนะนี่เฉพาะความเชื่อวิทยาศาสตร์
กับธรรมชาติเท่านั้นนะยังไม่ได้ไปความชั่วอย่างอื่นถ้าไปความชั่วอย่างอื่นกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือเชื่อทั้งกลุ่มศาสนากลุ่มศาสนาเป็นกลุ่มความเชื่อที่เป็นโครงสร้างใหญ่มากครับเห็นไหมฮะแล้วความเชื่อศาสนาเนี่ยเป็นความเชื่อที่ดีมากๆด้วยครับแต่ทั้งหมดก็ยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์ครับถ้าบริสุทธิ์คืออะไรในทางของศาสนานั้นมีอยู่สองคำคำที่หนึ่งคือพระเจ้าคำที่สองคือพระธรรมอันเดียวกันอันเดียวกันถ้าเป็นตัวบุคคลก็คือพระศาสดาเท่านั้นที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เรายังไม่ถึงขั้นเป็นพระศาสดาปฏิบัติไม่ถึงขั้นพระศาสดาก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งบริสุทธิ์นั้นเมื่อเราสัมผัสแล้วเป็นเช่นไรครับครับเรายังไม่ถึงขั้นพระศาสดาแต่ในศาสนาก็สอนมาเรียบร้อยว่าพระศาสดาเป็นคนพูดว่าจงไปเถอะไปหาพระเจ้าย้ำสิ่งนี้มีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะรู้ได้ตามความพระศาสดายังไม่รู้เพราะพระศาสดาจึงมาชวนผู้คนมีบัญญัติต่างๆทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะมีคำสอนมาจึงจะมีโอกาสไปเจอสิ่งที่บริสุทธิ์คือพระเจ้าทีนี้ผู้ใดไปเจอสิ่งที่บริสุทธิ์ที่เป็นพระเจ้าที่ว่านั้น ยืนยันเลยนะว่าผู้นั้นจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเปลี่ยนกล้าพูดเต็มปากครับครับงั้นคำกลางที่ผมจะเล่าให้ฟังตรงนี้คำว่าพระเจ้ามีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะแตะสิ่งที่บริสุทธิ์อันเป็นพระเจ้านั้นได้จะวิพากษ์นามว่าอะไรก็แล้วแต่จะสอนกันถ้าหากว่าในสายของชาวมุสลิมถ้าเป็นศาสนาคืออิสลามศาสนาพระศาสดาพระองค์นั้นเอ่ยหรือพูดถึงพระเจ้าก็คือมีพระนามว่าพาลอสิ่งนั้นคือสิ่งที่บริสุทธิ์ครับเอามาล้อเล่นไม่ได้คำนี้ออกมาแล้วเป็นคำสูงมากสำหรับคนที่ตระหนักรู้ในใจนะถ้าเป็นชาวคริสต์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าก็หนีไม่ออกจากกันนะครับเพราะผมจะรู้ดีว่าสองศาสนานี้เขานะครับเขาเล่าให้กันเข้าใจเลยมันอยู่ที่แต่ละยุคไหนล่ะพระศาสดาครองโลกของมนุษย์ณวันนั้นโอเคนะพระศาสดาไหนเราไปก่อนพระศาสดาองค์ใหม่ก็มาทดแทนแทนที่ทั้งหมดมาจากจุดเดียวกันที่พูดถึงทั้งหมดมาจากที่เดียวกันผ่านมนุษย์นายก็พูดเรื่องหนึ่งผ่านมนุษย์นายขอก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าหากว่าผ่านมนุษย์ที่เรียกว่าเจ้าชายสิทธะหรือพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ไม่อ้างเอาสิ่งที่นอกตัวเองเพราะสิ่งนั้นอยู่ในตัวพระองค์เองที่ผมเรียกว่าพระธรรมพระธรรมพระธรรมอยู่ในพระวรกายของพระพุทธเจ้าครับไม่อ้างเอาสิ่งอื่นใดอีก
ขอให้เป็นมิติทางความเข้าใจกันใหม่ซะถ้าเป็นไปได้ไม่งั้นจะกลายเป็นมิติความเชื่อแล้วความเชื่อไม่เคยหลุดจากมนุษย์ไปได้ในโลกนี้ครับมันมาถึงยุคนะเอาความเชื่อที่ว่านั้นมาใคร่ควรพิจารณารวมกันผมใช้คำพูดว่าสลายความเชื่อโดยความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ย้ำสลายความเชื่อโดยความคิดไม่ใช่สลายความเชื่อโดยการกระทำโอเคไหมครับอย่างนี้ถือว่าการกระทำเอามือเราไปทำถือว่ากระทำหมดสลายความเชื่อโดยความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ใช่ไหมพอเวลาผมปัดไปยังความเชื่อในเชิงศาสนาก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ในกรอบนี้เพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดแน่นอนยังไงก็ไม่ใช่ความผิดคนที่ไม่เชื่อเขาก็ไม่มีความผิดเช่นเดียวกันต้องยืนตัวนี้ให้อยู่ให้ได้ก่อนครับเพราะฉะนั้นลุงออกบอกว่าสิ่งนั้นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเข้าใจไหมพลังงานบริสุทธิ์หน้าวันนี้โทษหน้าวันโน้นกันแล้วกันเนาะพระศาสดาพระองค์นั้นกล่าวว่าคือผ้าเลาะโอเคนะถ้าพระเยซูมายืนพูดบอกสิ่งนั้นคือพระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าหากว่าพระเจ้าพูดถึงปุ๊บสิ่งนั้นคือพระธรรมโอเคนะแต่ลุงหมอพูดวันนี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับงั้นคำว่าพลังงานมีไหมมีแน่นอนทดสอบได้ไงก็โดยความรู้สึกโอเคไหมครับรู้สึกอธิบายความรู้สึกเชิญครับสบายตัวสบายตัวเขารู้สึกสบายตัวแต่เราไม่ใช่แล้วเพราะความรู้สึกมันทดแทนกันไม่ได้มีพันล้านคนก็ความรู้สึกจะไม่เหมือนกันทั้งพันล้านคนครับครับแต่สิ่งที่เหมือนกันในพันล้านคนก็คือความเจ็บโอเคนะพันล้านคน 7,000 ล้านคนก็คือความเจ็บเป็นเช่นนี้นะความเจ็บโยมเห็นไหมฮะความเจ็บเป็นเช่นนี้นะโยมไม่รู้แต่ใครก็เจ็บหมดละพันล้านคนเห็นไหมครับถ้าเป็นความรู้สึกที่ได้รับจากไอเมื่อกี้นี่เนาะมันคนละนั้นความรู้สึกจึงสำคัญที่สุดรหัสหรือสิ่งที่แทนค่าเราก็คือความรู้สึกจำครับตัวเรานั้นวัดค่าได้โดยความรู้สึกเราคือใครเราคือใครหญิงหรือชายไม่เกี่ยวกันแต่ความรู้สึกที่ได้รับอันเป็นของจริงเนี่ยจะบอกข้าว่าเราคือใครโอเคนั่นคือคำว่าความรู้สึกกันเพราะฉะนั้นพยายามให้เข้าใจตัวนี้ให้ได้ถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้บอกว่าชีวิตนี้ยุ่งเหลือเกินยุ่งทุกเรื่องพอเข้าใจสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ชีวิตนี้จะง่ายทุกเรื่องเอานะตัดตอนแล้วนะทีนี้นะ กลับมาใกล้เคียงที่สุดที่จะได้นะครับฉะนั้นจำไว้เลยครับโลกเราเนี่ยมันเป็นมีกลไกอัตโนมัติอยู่โลกเรานี้มันเกิดมาเป็นโลกมันเกิดเองครับสิ่งใดๆที่เกิดในโลกนี้ล้วนแต่เกิดเองทั้งสิ้นไม่มีใครมาสร้างครับ
ไม่มีใครมาสร้างแน่นอนเกิดเองงั้นมนุษย์เราทุกคนเกิดอยู่ในโลกมันก็คือเกิดเองวิธีการไล่วิธีการเกิดเองถามตรงนี้เวลานี้ทุกคนทุกท่านเกิดเองได้ไหมไม่ได้เกิดจากพ่อแม่วิธีการไล่เขามาเกิดเองนะพ่อแม่เกิดเองได้ไหมไม่ได้เกิดจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายเกิดเองได้ไหมไม่ได้อีกละเกิดจากพ่อแม่ของปู่ของย่าของตายไล่ไปเรื่อยจุดจบมีไหมเนี่ยไม่มีจุดจบเนาะสุดท้ายไปจบที่เดียวกันคือเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้แน่นอนลุงหมอไม่เคยเปลี่ยนคำพูดคำนี้ครับเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้แน่ๆด้วยไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเพราะกว่าที่โลกใบนี้มันสังเคราะห์โดยรูปแบบธรรมชาติไม่ต้องมีสิทธินับจำนวนปีนับไม่ได้หรอกครับนับไม่ได้แน่นอนและกว่าที่จะมานั่งคุยตรงนี้ได้เนี่ยเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งหญิงและชายกว่าจะมารู้ภาษาสื่อสารกันเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายเด็ดขาดมันมีกระบวนของธรรมชาติมันมากระบวนการบทบาทธรรมชาติมันมาจึงมารู้จักกันที่นี่และโดยเฉพาะยิ่งมาถ่ายทอดความรู้สึกให้กับกันและกันในวินาทีนี้ด้วยอย่าคิดว่าง่ายนะครับห้ามเด็ดขาดห้ามคิดว่าง่ายนะมันมาตามกระบวนการของธรรมชาติของมันเองครับฟังให้ดีนะต่อไปจะเป็นคำที่จบนะครับฟังให้ดีนะครับว่าเมื่อกี้ผมได้พูดกันว่าพระเจ้านะผ่านชาวมุสลิมเนาะพระศาสดาพระองค์นั้นบอกว่าพาเราะผมบอกว่ามีแต่พระศาสดานั้นจะสื่อสารตรงนี้ได้ครับพระศาสดาก็ให้บอกว่าจงเชื่อมั่นในพระเจ้าครับประเทศอเมริกาเหมือนกันประกาศพวกนั้นหมดจงเชื่อมั่นในพระเจ้าเหมือนกันถ้าสองคนพูดแปลว่ามีสองพระเจ้าแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวก็ความจริงพูดสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับแต่มันสองคนพูดโอเคนะต่อมาพระศาสดาของพระพุทธเจ้าค้นพบพระธรรมก็ค้นพบในสิ่งที่บริสุทธิ์นั่นเองครับเห็นไหมผมเป็นคนพูดเองคำนี้แต่ผมจะไม่พูดตรงนั้นอธิบายความได้ผมจะกลับมาพูดคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นี้มันเป็นเรื่องราวของกระบวนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์กันนะครับคำว่าพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของกระบวนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เช่นเสียงที่เราได้ยินเวลานี่เป็นพลังงานคิดคำนวณกันแย่เลยนะเรียนผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์พลังงานเสียงแสงเหมือนกันพลังงานแสงความร้อนเหมือนกันพลังงานความร้อนคนนี้เคยเรียนพวกนี้มาจะมีความร้อนแฝงความร้อนอุณหภูมิตัวไปคืออุณหภูมิที่มันแตกต่างก็จะเอาไฟมาจี้กันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพลังงานแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนี่การเรียนการสอนมนุษย์สอนก็คือเรื่องพลังงานนะแต่พลังงานทั้งหมดที่เขาว่ากับพลังงานทั้งหมดที่ลุงออกว่ามันซ่อนซ้อนอยู่ในที่เดียวกันผมรู้ว่าวิทยาศาสตร์เขาไปไม่ถึงพลังงานบริสุทธิ์นี้ผมเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เรื่องนี้แน่นอนผมจึงมีความสามารถใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ที่มีสุขภาพไม่ดี
ที่บอกว่าเจ็บป่วยนั่นแหละครับหรือมีร่างกายไม่ปกติเช่นนั่งนานปวดแล้วยืนนานปวดเมื่อยแล้วเดินหน่อยเดียวเมื่อยล้าแล้วหรือเวลานอนก็นอนไม่หลับแล้วนั่นก็แปลว่าไม่ปกติเห็นไหมครับเวียนหัวแล้วชาวบ้านคนเขาไม่เวียนเรานั่งมีเวียนหัวแล้วโรคหมุนแล้วนั่นคือมันเกี่ยวกับไม่ปกติทั้งหมดความไม่ปกติที่ว่านั้นรวมคำเดียวเลยนะคือเกิดจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวของท่านเยอะมากเลยงั้นพอเวลามาเจอบริสุทธิ์ทางด้านผมเพียงแค่แชร์กันนิดเดียวเองมันก็จะตัวเบาสบายอาการเวียนที่ว่านั้นหายแน่นอนครับอาการที่ท่านไม่ปกติเวลาในตัวเนี่ยผมจับไม่เกิน 3-4 5นาทีหายแน่ๆด้วยนี่ยังไม่ได้จับนะเพราะจึงอยากจะเข้าใจตรงนี้ให้ชัดๆพอเข้าใจชัดแล้วมันจะอยู่กับตัวทุกคนครับอยู่กับตัวก็สามารถพึ่งตัวเองได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งได้แล้วใช่ไหมครับนะฮะแล้วเราก็จะตัดเขาไปโดยสิ้นเชิงคือวิทยาศาสตร์การแพทย์ตัดเขาไปเลยเรามาเข้าใจในกรอบธรรมชาติเท่านั้นเองเห็นไหมครับทีนี้ผมจะกลับไปถึงคำว่าคนขออนุญาตใช้ภาษาเนี่ยพระเจ้าที่มีพระนามว่าพาเลาะกลับไปถึงคำว่าพระผู้เป็นเจ้าถ้าพระเยซูเป็นคนพูดนะพระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าหากว่าไปพูดถึงพระพุทธเจ้าที่บอกว่าถึงพระธรรมสามสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญนะครับสำคัญนะครับพระเจ้าคือสิ่งที่บริสุทธิ์จำแม่นๆคำนี้บริสุทธิ์สิ่งบริสุทธิ์คือภาษาที่สื่อกันอยู่เวลานี้ภาษาก็ยังไม่สามารถมาทดแทนได้เลยนะต้องใช้ความรู้สึกเห็นไหมครับมาเป็นเครื่องชี้วัดตรงนี้กับมนุษย์จึงจะใครรู้ได้นะฮะจึงจะรู้ได้ง่ายๆที่สุดในกลุ่มทศนี้เขาเรียกครับว่าพระเจ้าทำไมจึงมีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนจะปวดสิ่งนั้นนะพระศาสดาตรัสไว้ว่าถ้าหากว่ากลุ่มชาวมุสลิมนะฮะก็คือไอไซตอนมันเล่นงานต้องจำนะตรงนี้ไอ้ไซตอนมันเล่นงานไอ้ไซตอนนั่นแหละคือตัวไม่บริสุทธิ์จำแม่นๆคำว่าพระเจ้ามีพระนามว่าพาละนั่นคือสิ่งที่บริสุทธิ์ยกไว้สูงสุดครับสิ่งที่ว่านี้มีแต่พระศาสดาท่านจะรู้ได้ไม่มีทางพระศาสดาในส่วนของชาวมุสลิมก็คือท่านนบีมุฮัมมัดมีเท่านั้นที่จะรู้ได้โอเคนะพระศาสดาในสายของคริสต์นะฮะมีแต่พระเยซูเจ้าท่านจะรู้ตรงนี้ได้เหมือนกันพระเยซูก็บอกว่านั่นคือไอ้ซาตานเห็นไหมฮะซาตานเล่นงานในด้านท่านแต่พอเวลามากลุ่มของพระเจ้านะพระเจ้าบอกว่านั่นคืออาธรรมอาธรรมมันเล่นงานในตัวเห็นไหมครับมันจึงเจ็บไข้ได้ป่วยก็คืออาธรรมและอาธรรมนี่มีในคำสอนด้วยนะครับในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทอาธรรมเป็นต้นเหตุให้เกิดร่างกายของท่านทุกคนมาเนี่ยตัวอาธรรมก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับเป็นตัวให้เกิดถามว่าตัวบริสุทธิ์อยู่ไหนฟังให้ดีนะผมลบกระดานทั้งหมดนะครับตัวบริสุทธิ์ว่าสิ่งบริสุทธิ์ที่ตรงไหน ครับความบริสุทธิ์หรือตัวบริสุทธิ์นะครับอยู่ที่ตรงไหนฟังให้ดีนะครับฟังให้แม่นๆตรงนี้นะครับอย่าหลบนะฮะอย่าหลบหนีเพราะว่าจะเข้าพอยต์สำคัญแล้วนะครับ นี่แหละจะเข้ามาจุดสำคัญอย่างยิ่งยวดแล้วนะไม่มีทางอื่นที่จะให้เข้าใจ
คำว่าบริสุทธิ์ได้ไม่มีทางอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงยกให้กระดานขาวๆเนี่ยคือสิ่งที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับสิ่งที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่ก่อนเกิดโลกมีอยู่ก่อนเกิดดวงอาทิตย์มีอยู่ก่อนเกิดดวงดาวหรือก่อนเกิดจักรวาลทั้งหมดมีอยู่ก่อนย้ำผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนสิ่งที่บริสุทธิ์นี่มีอยู่ก่อนทุกสรรพสิ่งที่เกิดมาในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในกาแล็กซีนี้และในแสงกฎกาแล็กซีสิ่งที่บริสุทธิ์มีมาก่อนอยู่แล้วในสายของพระศาสดาท่านนบีมูฮัมหมัดบอกว่านั่นคือมีพระนามว่าพระอัลเลาะห์แปลว่าพระอัลเลาะห์มีอยู่ก่อนนะสิ่งบริสุทธิ์มีอยู่ก่อนนะอย่าหลงทางนะครับในสายของคริสต์ศาสนาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าก็แปลว่ามีอยู่ก่อนอยู่แล้วนะโอเคนะครับก่อนจะเกิดโลกก็แล้วก็ว่าไปในสายพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นเองแปลว่ามีอยู่ก่อนแล้วนอกจากคำว่าพระธรรมแล้วมีหลายคำฮะในสายของพระพุทธเจ้านี่มีหลายคำให้พิจารณา1คือพระธรรม2คำว่าปรมัตถ์3ความว่าง4สุญญตา5อนัตตา6พระนิพพานในสายของพระศาสนามีทั้ง6คำให้เลือกทั้งหมดบริสุทธิ์หมดขอให้เข้าใจให้ได้อย่าลืมนะผมกำลังมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะครับทุกท่านความคิดของท่านถอยหลังไปมาจากความเชื่อหรือไม่ความเชื่อเดิมๆแจ่มแน่ความเชื่อให้ได้หรือเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามที่อยู่ตรงนั้นน่ะอยู่กองความเชื่อน่ะครับพอเวลาความเชื่อนั้นได้ถูกนุ่งออกกำลังชวนคิดอยู่เวลานี้ผมเชื่อมั่นว่าจะพิชิตความเข้าใจกันใหม่ทั้งหมดจะนำสู่เรื่องสุขภาพที่ดีโอเคนะครับทั้งหมดจะนำสู่เรื่องสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นผ้ากระดานตรงนี้เวลานี้ผมบอกว่านั่นคือบริสุทธิ์เขียนให้มันเต็มเลยนะฮะมันจะได้เขียนลงมาจะชัดเลยนะครับว่าปากกาผมไปไหนนะเขียนอย่างเงี้ยสองดาวอยู่ในกระเป๋าโอเคนะบริสุทธิ์นะกระดานทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีภาษามาใส่มันก็จะไม่รู้กันงั้นคำว่าบริสุทธิ์อย่าลืมนะฮะคือกระดานทั้งหมดนะครับในสายของศาสนานะหยิบเลยนะฮะคือพระอัลเลาะห์โอเคนะครับในสายของคริสต์ศาสนาคือพระผู้เป็นเจ้าโอเคนะในสายของพระพุทธนี่คือพระธรรมในพุทธคือพระธรรมคำว่าพระธรรมมีคำให้เลือกเยอะเลยมีคำว่าปรมัตถ์มีคำว่าความว่างมีคำว่าสุญญตาอนัตตาพระนิพพานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่นนะครับภาษาสูงๆเท่านั้นเลยเนี่ยนี่แหละคือบริสุทธิ์ทั้งหมด
ไม่มีตัวตนเพราะมันบริสุทธิ์คำว่าไม่มีตัวตนหน้าวันนี้พูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าสเปซนะครับสเปซแปลว่าอวกาศทั้งหมดเนี่ยเอาภาษานี่ก็ใส่คืออวกาศนี่เองภาษาสเปซคือภาษาร่วมสมัยนะครับวิทยาศาสตร์มันจะทิ้งวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทุกวันนี้นะครับหรืออวกาศภาษาไทยคืออวกาศเห็นไหมครับล้วนแต่เป็นบริสุทธิ์บนเส้นบริสุทธิ์หมดโอเคนะครับผู้ที่เข้าถึงพระบริสุทธิ์นี้ก็คือนะครับพระศาสดาจำเลยครับเท่านั้นนะครับพระศาสดาเท่านั้นพวกเราคือปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาก็เรียนรู้ไปตามพระศาสดาให้ไว้ซึ่งมีพระคัมภีร์อยู่เรียกว่าพระคัมภีร์อัลกุรอานจะบอกว่าพระมหาคัมภีร์คือยิ่งใหญ่นะอัลกุรอานก็ไม่ผิดไม่มีอะไรผิดนะครับจำด้วยครับนะทางด้านของชาวคริสต์พระศาสดาก็คือพระเยซูพระคัมภีร์ที่พูดถึงก็คือพระคัมภีร์ไบเบิลโอเคนะส่วนด้านพระศาสนาบุคคลที่เข้าถึงหนึ่งคือพระพุทธเจ้าถ้าพระคัมภีร์คือพระไตรปิฎกเห็นไหมครับตีกรอบเอาไว้ถ้าใครสนใจใฝ่รู้เรื่องของพุทธะก็ไปศึกษาเอาเองครับเรื่องนี้ถ้าใครสนใจใฝ่รู้เรื่องของพระศาสดาพระนามว่าพระนบีมุฮัมมัดก็ตีกรอบเข้าไปเห็นไหมครับไปอ่านไปศึกษาทั้งหมดพุ่งตรงเข้าไปสู่ข้อบริสุทธิ์ทั้งหมดจะพุ่งตรงเข้าไปสู่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับนี่ก็เหมือนกันจะพุ่งตรงเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ทั้งสิ้นและความบริสุทธิ์ทั้งหมดนี่เองลุงหงอกบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์ครับมีแต่ไม่เห็นสามารถรู้สึกได้โอเคไหมครับรู้สึกได้โอเคไหมครับพอไหวไหมครับรู้สึกได้เอาทดสอบความรู้สึกทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นปิดพัดลมนิดหนึ่งก่อนครับเพราะว่าไม่อยากจะให้สิ่งมารบกวนเพราะว่าเราต้องการที่อยากจะให้มันอยู่ในบริบทที่มันนิ่งนะถ้ามีอากาศเข้ามารบกวนเราจะไม่รู้สึกเพราะมันจะมากรบเกลื่อนความรู้สึกที่ให้ไว้โอเคนะครับเอานะโทษครับอย่ายืดแขนออกมายืดออกมาเลยครับห่อไว้นะห่อไว้แบบนี้ครับสังเกตนะครับยายจะรู้เองอ
อมยารู้สึกอะไรไหมครับตอบเลยครับไม่บอกว่าไม่ทันทีรู้สึกไหมครับไม่รู้สึกนะโอเคเขาไว้ก่อนครับไม่รู้สึกนะครับท่านต่อไปดูซิว่าครับยืดแขนมาไม่ต้องเกรงเขานะหอไปด้วยครับหอไปหอให้ผมรอดได้ไม่ได้แจกตัวนะถามว่ารู้สึกอะไรไหมครับไม่รู้สึกอีกเวลายื่นแขนมาทีครับทดสอบด้วยความรู้สึกกันนะครับเพราะมันไม่มีทางอื่นให้เลือกที่จะพิสูจน์กับสิ่งเหล่านี้โทษครับโทษครับรู้สึกไหมครับสบายไปทั่วตัวไหมครับไปทั้งแขนไหมครับโอเคไปทั้งหมดนะย้ำทีนึงนะสิ่งนี้จะพิสูจน์ได้โดยความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกนั้นเป็นตัวแทนค่าตัวแทนค่าของพลังงานบริสุทธิ์หรือตัวแทนค่าที่พูดกับว่าพระเจ้าพระเจ้านั่นเองครับไม่ใช่ภาษาแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่บทบัญญัติทั้งหมดแล้วแต่ผู้ใดก็ตามที่เข้าใจบทบัญญัติได้ก็ยิ่งดีเช่นถ้าเป็นชาวพุทธก็พระไตรปิฎกถ้าเป็นชาวคริสต์ก็เป็นพระคัมภีร์ไบเบิลถ้าเป็นชาวมุสลิมก็ต้องเป็นพระมหากุกลานก็ยิ่งดีโอเคนะครับเอาละท่านนี้ทีโทษนะเพราะมันต้องอาศัยจังหวะนี้อธิบายไม่งั้นจะไม่เข้าเลยครับเราไม่ได้ก็อย่าตกใจเพราะคนที่เขาได้เขามีนะครับมันจะไม่เหมือนกันมนุษย์ทุกคนจะไม่เหมือนกันต้องปล่อยมือไหมต้องยกแขนมาต้องเป็นคนที่มีฟีลลิ่งดีจริงๆนะความรู้สึกนะครับว่ารู้สึกอะไรไหมครับยังไม่รู้สึกอีกโทษดีครับโอเคทำสบายนะรู้สึกเลยไหมครับรู้สึกโอเคเข้าใจตามที่ผมอธิบายมาเนาะรู้สึกยังไม่รู้สึกครับโอเคครับนี่คือคำตอบเขาละครับคำตอบไอตัวความรู้สึกมันของใครของใครไปแชร์กันไม่ได้ครับเพราะมันเป็นความของแต่ละบุคคลนะครับเพราะมันเข้าใจของใครของใครพวกนี้เข้าใจเองนะครับรู้สึกอะไรไหมครับอย่างเหมือนกันครับโทษทีครับขออนุญาตกำลังพิสูจน์สิ่งที่บริสุทธิ์กันอยู่นะครับ
คนไหนที่ไม่รู้สึกก็ว่ามีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวเยอะนะครับสรุปไว้ตรงนั้นก็พอนะครับไม่ต้องไปโทษตัวเองนะครับต้องยอมรับให้ได้เรื่องนี้เพราะว่าเรากำลังลงเข้าสู่สุขภาพนะครับคำตอบสุดท้ายคือเรื่องสุขภาพนั่นเองนะฮะโทษครับถามว่ารู้สึกอะไรไหมครับยังไม่รู้สึกอีกนะครับไม่เป็นไรรู้สิเปิดพัดลมซะหน่อยเปิดพัดลมซะรู้สึกอะไรไหมครับรู้สึกนะนานแล้วรู้สึกเลยไหมดีครับรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นที่เป็นพลังที่ครับที่นี่จะถามการนี้อยากจะถามครับว่าขนาดที่ผมทำแต่พลังงานนั้นเราสามารถรับได้นี่แหละแล้วอยู่ไหนก็รับได้โดยพลังงานมันซึมซับอยู่กับทุกชั้นบรรยากาศจำไปเลยความจริงมันรับได้หมดนะครับนั่นคือสิ่งที่งั้นใครที่รับได้อย่าลืมนะผมพูดกับว่าพลังงานบริสุทธิ์ถ้าหากว่าใส่รหัสพระเจ้าไปโอเคนะเมื่อรู้สึกตรงนี้แล้วเราจะสัมผัสพระเจ้าได้ทุกที่โอไหมครับกลุ่มพระธรรมก็สัมผัสพระธรรมได้ทุกที่อย่างงนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไปสัมผัสพระเจ้าโดยแค่นึกแล้วอ้อนวอนไม่ใช่ต้องความรู้สึกจริงๆครับขอให้เข้าใจให้ได้เรื่องนี้เพราะมันอยู่ในตัวของท่านทั้งหมดโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจชัดเจนแล้วนะว่าส่วนท่านเดี๋ยวพอเวลาเพราะว่าสิ่งที่ไม่รู้สึกมันเยอะในตัวท่านจึงไม่รู้สึกแต่เวลาผมสัมผัสในการบำบัดนะฮะจะรู้สึกทันทีโอเคนะฮะจงเอาสิ่งที่ท่านที่รับได้ไปเพิ่มเมื่อเวลาอยู่ในหลังห้องอาบนะครับเหมือนกันนะครับหรือท่านที่ยังไม่ได้ก็ไปสัมผัสตรงกับมือเลยเมื่อกี้ไม่ได้สัมผัสตรงนะไม่ได้สัมผัสตรงยังรู้สึกได้โอเคไหมครับถ้าสัมผัสตรงจะขนาดไหนจำมันไว้ก่อนในใจเพราะว่าเรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่ขึ้นเวลานี้ผมต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นจึงให้เข้าใจความเข้าใจเนี่ยมันสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าใครก็ตามที่ไม่พยายามจะเข้าใจมันก็ไม่รู้จะช่วยเหลือกันได้ไงเพราะความเข้าใจเนี่ยมันเป็นมิติที่มันโอ้โหสุดยอดมากโอเคเข้ามาพลังงานโอเคนะผมว่าวันนี้นะฮะห้องเรียนวันเนี้ยผมถือว่าเป็นห้องเรียนตัวอย่างภายใต้เงื่อนไขความเชื่อของท่านที่เป็นชาวมุสลิมโอเคไหมครับของท่านที่มีความเชื่อชาวพุทธใช่ไหมครับที่ได้มีคริสต์ใช่ไหมฮะไม่มีเนาะถามว่าสิ่งที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนั้นมันเข้ากันได้ไหมครับมีย้อนแย้งอะไรกันหรือเปล่าครับไม่ย้อนแย้งนะเพราะว่ามันมาจากที่เดียวกันจนนั้นเรียกว่าบิ๊กแบงเอาแล้วนะมาถึงบิ๊กแบงแล้วทีนี้ครับสรุปแล้วพระเจ้าอยู่ตรงไหนกันแน่โอเคนะครับเมื่อเรารู้ว่ายึดคำว่าพระเจ้าจะมีพระนามว่าพระอัลเลาะห์ก็ได้นะส่วนทางฝ่ายผมจะใช้คำว่าพระธรรมนะครับที่พระพุทธเจ้าค้นพบ
นะที่เชื่อตามในย่านนั้นแต่ส่วนตัวผมจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับเอาล่ะฟังให้ดีทีนี้พอเวลามึงผมก็ให้ค่าไปทั้งหมดเลยกระดานแผ่นนี้ทั้งหมดคือพระเจ้าโอเคไหมเขียนไม่หมดแล้วเมื่อกี้นะเนาะเอาล่ะทุกอย่างมันเกิดมาเองจำเลยครับบิ๊กแบงเมื่อกี้นี้บิ๊กแบงมันจะเกิดมารูปแบบนี้เปิดมาเป็นคลื่นความถี่สูงมากตัวนี้สำคัญที่สุดจุดนี้นะครับมาจนถ้ามาถึงดวงอาทิตย์ก็แล้วกันนี่ดวงอาทิตย์มาถึงโลกเราฟังดีนะครับโลกเรานะครับแล้วก็เราอยู่ในโลกเนาะเราก็อยู่ในโลกใบนี้ถามว่าพระเจ้าที่ใดอย่าลืมนะกระดานทั้งหมดเป็นพระเจ้าอยู่นะครับงั้นพระอาทิตย์ดวงนี้อยู่ในท่ามกลางของพระเจ้าโอเคไหมครับยืนยันว่าพระเจ้าที่ว่านี้ไม่ได้สร้างถ้าผมขีดเส้นนี้ว่าถามว่าพระเจ้าในพระเจ้าอยู่ตรงนี้ด้านนี้ครับด้านซ้ายคือพระเจ้าสรุปก็คือผมขึ้นต้นคำว่าบริสุทธิ์ก่อนนะด้านเนี้ยนะด้านเนี้ยอ้าวพระเจ้าใส่เข้าไปนะจะมีชื่ออะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็พระธรรมเข้าใจแต่ลุงงอกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมด้านนี้ส่วนด้านนี้นะฮะที่มันเป็นดาวนู่นนี่นั่นสารพัดดาวเนาะโอเคไหมครับเห็นตามท้องฟ้าเยอะแยะเลยเป็นกาแล็กซี่กาแล็กซี่ต่างๆนะทั้งหมดก็อยู่ในท่ามกลางของพระเจ้าถามว่าพระเจ้าอยู่ตรงไหนทีเนี้ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์คำตอบเลยครับอยู่ตรงนี้ครับพระเจ้าโอเคไหมทำมากันนะงั้นพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกแต่พระเจ้าดูแลโลกอยู่ได้ไหมครับสิ่งที่บริสุทธิ์มันดูแลโลกอยู่สิ่งที่บริสุทธิ์ดูแลดวงอาทิตย์ดวงนี้อยู่สิ่งที่บริสุทธิ์ดูแลกาแล็กซี่นี้อยู่เพราะกาแล็กซี่ทั้งหมดอยู่ในท่ามกลางของสิ่งที่บริสุทธิ์หรือพระเจ้าที่ว่าเมื่อกี้นี้โอ้ไหมครับนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จากลุงงอกของใหม่เยี่ยมเลยคนไหนไม่รับของใหม่ก็ชีวิตจะยากจะอยู่ยากครับบอกให้ทราบไว้นะครับจะอยู่ยากปรับตัวนะครับปรับทำความเข้าใจอาศัยสิ่งแวดล้อมนี่เป็นตัวที่ช่วยเอื้อครับผมถือว่าห้องเรียนวันนี้เป็นห้องเรียนที่ผมเชื่อมั่นว่ามาตรฐานมากเพราะว่าผมยืนพูดอยู่คนเดียวปกติไททันแมนเขาจะมาทำที่ตรงนี้ผมก็รู้ว่าเขาทำมาเยอะแล้วล่ะนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเขาทำมาที่ได้ดีด้วยครับครับโอเคนะมีใครสงสัยไหมครับเรื่องของพระเจ้าเมื่อเข้าใจแล้วมันสลายความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาแน่ๆด้วยกลับไปเป็นความเข้าใจนะมาแชร์ความคิดเพราะความเชื่อนั้นมันเป็นที่มาก่อนความเชื่อที่เราเคยมีอยู่มันมาจากความคิดของเราที่มีคนเกิดก่อนสาไว้ให้มันก็เลยฝังแน่นความเชื่อครับความเชื่อซึ่งไม่ใช่ความผิดแน่นอนแต่เวลามาเข้ามาสู่กระบวนการสังเคราะห์แล้วผ่านภาษาพ่อคุณกำแหงโดยลุงออกมันก็จะรู้สึกว่าเออหรือไม่มันก็เป็นการสลายความเชื่อที่เคยเชื่อมาก่อนมาเป็นความเข้าใจกันใหม่และมาได้ความรู้สึกที่ชัดเจนด้วยมันก็ยิ่งท่านเป็นผู้ที่ได้รับโดยตรงที่ว่าเนี่ยครับถามว่าผมพูดตรงนี้ผมหวังผลอะไรไหมผมหวังผลให้ทุกคนได้เข้าใจตัวเอง
โอเคไม่ต้องไปเข้าใจอย่างอื่นอีกแล้วในโลกนี้รู้ในโลกนี้รู้ไปเถอะครับจะรู้แสนรู้เรื่องรู้ไปเถอะครับแต่ความเข้าใจแล้วขอให้มันอยู่ในกายของกายใจจิตของท่านนาทีนี้มันที่อยู่ในกายใจจิตของท่านเท่านั้นที่จะอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นในธรรมชาตินี้ไม่นานนักผมเชื่อมั่นนะฮะว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดครับมนุษย์แบ่งแย่งชิงหรือว่าอาจจะบอกว่าเพราะความเชื่อสังเกตไหมฮะกลุ่มศาสนาในโลกนี้ศาสนาที่เดียวกันนั่นนะฮะตีกันแหลกลานเลยใช่ไหมครับครับเป็นกันหมดพุทธก็เป็นคริสต์ก็เป็นอิสลามก็เป็นถามว่าเราอยู่ตรงไหนล่ะเราต้องเข้าใจทั้งสองด้านให้ได้จึงจะอยู่ได้ครับอย่าไปรังเกียจได้ในด้านหนึ่งไม่ได้ผมสอนคนมาทุกเรื่องว่าจะไม่เกลียดกันเลยกันครับผมสอนมนุษย์ไม่ให้เกิดการรักกันนะครับยืนยันว่าลุงหงอกไม่เคยรักใครครับตามความรู้สึกที่เป็นจริงที่ท่านรักรักแสนรักรักมากมายกายของเพราะผมไม่เฉยๆทุกเรื่องแต่ผมก็ไม่เคยเกลียดอะไรสักเรื่องเหมือนกันผมยึดหลักการไม่เกลียดกันและไม่รังเกียจกันเป็นหลักเป็นสาระของผมในชีวิตจริงผมใครก็ได้ในโลกนี้เห็นไหมครับผมยึดไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจกันเลยกันถามว่ามันยิ่งใหญ่กว่าคำว่ารักขนาดไหนท่านต้องใช้ปัญญาความคิดตรงนั้นนะครับมาถึงยุคที่จะต้องคือใจมีการเผื่อแผ่บันก็ต้องคิดในกรอบที่เป็นมหาภาคหรือแมโครคำว่ารักมันเป็นแค่ไมโครใช่ไหมครับฉันรักเธอเธอรักฉันฉันรักลูกลูกรักฉันฉันรักเมียเมียรักฉันฉันรักพ่อพ่อรักฉันฉันรักแม่รักฉันอยู่แค่นี้เหรอมนุษย์ไม่พอครับมนุษย์มีแค่นี้อยู่ไม่ได้นะครับใครว่าอยู่ได้มีพ่อแม่มีเราเป็นสามีภรรยาก็ได้4แล้วมีลูกอีก3 4 5ไม่รู้ครอบครัวนึงมี10คนที่ว่านี่อยู่ไม่ได้นะครับในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นชีวิตจริงเนี่ยเราจะมีรถเคลื่อนที่มาไหมสาวโรงงานหนุนโรงงานมีผลอะไรไหมครับใช่ป่ะอาศัยเขาเป็นทางอ้อมคิดในรูปแบบนี้ให้เป็นครับมนุษย์เราจึงจะมีความสุขก็เพราะว่าผมคิดในรูปแบบนี้เป็นผมก็มีความสุขทุกเมื่อเห็นไหมครับนะแล้วผมก็มีศักยภาพในส่วนนี้ที่จะช่วยใครต่อใครได้หมดถ้าปรารถนาจะให้ช่วยโอเคนะกลับมาถึงสุขภาพตั้งแต่ตอนต้นว่าเรื่องเขาคือเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องของนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์เรื่องของเชื้อโรคเรื่องของยาถ้าเข้าสู่ถนนสายนี้ถ้าเคยบริโภคมันมาต้องค่อยๆลดลงไปลดลงไปไม่งั้นมันจะยื้อกันยื้อกันพอยื้อกันผมช่วยมาหาผมแต่ละครั้งช่วยผมก็เสียรายพนักงานผมเหมือนกันครับผมจะพนักงานให้ของผมไปช่วยกับบุคคลอื่นเขาต้องการอีกเยอะมากครับถ้ายื้อกันอยู่ผมว่าไม่ใช่ลุงหงอกที่ตามเที่ยวแล้วเที่ยวคือเที่ยวช่วยกันมากมาจนกระทั่งครับขาดความเป็นตัวเองครับเพราะผมจำเป็นมากจำเป็นเหลือเกินครับที่จะช่วยกับบุคคลที่เขารับกับสิ่งเหล่านี้ได้ครับคนที่เล่นบักชักเยอะกันอยู่นี้ผมก็ไม่อยากจับนะฮะไม่อยากจับผู้ได้ชักกันยังได้ไม่อยากจะช่วยอีกต่อไปเห็นไหมครับแต่เอาเถอะเมื่อผมมีสิ่งนี้ผมก็ไม่เคยปฏิเสธใครทีนี้ครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจให้ได้ให้มากๆเอาไว้เพราะว่าผมต้องทำงานหลายอย่างในโลกใบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ผมจะมายืนพูดตรงนี้อย่างเดียว20ปีครับผมทำงานตั้ง20ปีเต็มๆนะครับบัดนี้ผมต้องหาวิธีช่วยคนที่เขาต้องการสิ่งนี้มากในโลกนี้มีเยอะมากครับก็แปลว่าไม่ได้มีแต่ท่านอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะในโลกใบนี้นะครับดูสิครับว่าความคิดผมมันคิดเป็นระดับไหนทั้งที่มีแต่กระปั้นหัวใจนี่แหละครับคิดเป็นระดับไหนแปลว่าไม่น่าจะธรรมดามั้งละไว้ฐานที่เข้าใจ
โอเคเนาะเอาละหวังว่าคงจะพอที่จะถึงแม้จะว่าไม่เข้าใจทั้งหมดนะก็คงจะพอจะรู้เรื่องตามที่ได้มาทั้งหมดนะครับสรุปนะพระเจ้ามีอยู่ก่อนโลกกระดานทั้งหมดแม้กระทั่งไม่มีกระดานไม่มีโลกไว้นี่เลยนั่นก็ว่าพระเจ้าตามภาษาที่พูดถึงกันเท่านั้นเองครับโอเคนะสิ่งนี้มีแต่พระศาสดาท่านจะรู้ได้นะพระศาสดาในพระในนามของพระนบีมุฮัมมัดพระองค์รู้ได้โดยถ้าพระองค์มีหูเป็นทิพย์อธิบายท่านอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นได้หูเป็นทิพย์ผ่านปากมาสอนผู้คนพระศาสดามีหูเป็นทิพย์คือพระนบีมุฮัมมัดนะโอเคนะถ้าผิดขออภัยผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนตรงนี้สองพระเยซูเจ้าท่านมีตาเป็นทิพย์เพราะท่านพูดเรื่องแสงนะครับพูดเรื่องแสงแสงสว่างคือพระเจ้าท่านต้องได้ตาเป็นทิพย์ส่วนพระพุทธเจ้ามีทั้งหูทิพย์มีทั้งตาทิพย์เพราะว่ามีในคำสอนในพระพุทธศาสนาด้วยเรื่องของอภิญญาอภิญญาซึ่งมาแปลว่าเป็นญาณล้วนๆนะข้อที่หนึ่งเลยต้องมีตาเป็นทิพย์จึงสามารถมองเห็นอดีตชาติพระองค์เองได้หมดตั้งแต่คำว่าเกิดเองนี่นะครับพระองค์จะรู้หมดนะฮะต้องใช้ตาทิพย์ถอยหลังหาอดีตเขาเรียกบุพเพนิวาสานุสติญาณจึงมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เกิดขึ้นมาขอสรุปว่าทุกท่านมาอยู่ตรงนี้มาจากจุดเดียวกันมาจากบิ๊กแบงนี่ครับจำไม่เลยครับผ่านอะไรมาเยอะจนทั้งมาถึงดวงที่ดวงเดียวกันถึงโลกใบเดียวกันจึงมาเจอภาษาคุยกันเดี๋ยวนี้จึงมารับความสุขจากมือผมเดี๋ยวนี้ด้วยโอเคไหมครับมาจากมานานมากครับไม่มีสิทธิ์นะดูสิครับคนคนหนึ่งพูดได้ในระดับนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับครับแล้วก็ไม่เคยให้ร้ายกับอะไรทั้งหมดแต่แยกให้เข้าใจครับผมไม่เคยกล่าวโทษใครแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในตัวตนตัวเราเองให้มากที่สุดเท่าที่มากได้แล้วเราจะเป็นสันติสุขสันติจริงๆเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ครับเกิดขึ้นเพราะความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่มีสิทธิ์มีสันติสันติที่ถูกต้องตรงจริงคือความเข้าใจทั้งฝ่ายความเชื่อและไม่เชื่อโอเคไหมครับและก็เข้าถึงความเป็นที่บริสุทธิ์และคือเข้าถึงพระเจ้ามีพระนามว่าพระล้อพระผู้เป็นเจ้าและพระธรรมนั่นแหละครับคือเป็นชาติสุดท้ายทุกคนครับทำเองให้เรื่องนี้จึงจะได้ทำเองจึงได้ถ้าไม่ทำเองไม่มีทางนึกอ้อนวอนจบข่าวเลยเพราะความรู้สึกมันไม่ไปเพราะนั้นต้องเก็ตโดยความรู้สึกนะครับความรู้สึกมีอยู่สี่มีห้าอย่างหนึ่งหูนะเมื่อกี้ผมบอกว่าหูทิพย์พระศาสดาพระนบีท่านมีหูเป็นทิพย์มันจะแปลงคลื่นเสียงมาเป็นภาษาพูดเห็นไหมครับตามอาณาบริเวณที่พระองค์ดำรงชีวิตอยู่พระองค์ที่นี่คือพระนบีมุฮัมมัดลองสืบสามประวัติให้ดีครับตรงนี้สืบสามประวัติโดยตัวพระองค์เองนะไม่ใช่มาสืบสามคำสอนไม่เอานะครับสืบสามประวัติตรงนั้นใครไม่รู้เก็บประวัติได้ดีที่สุดผมว่าอย่างนี้เลยครับพอที่ผมจะรู้ได้ว่าพระองค์ไปอยู่ในถ้ำยังไงเนี่ยพระองค์ไปอยู่ในถ้ำยังไงเนี่ยผมจะรู้ตรงนั้นครับไปรู้สิ่งนี้ในถ้ำในที่มืดด้วยครับแต่พระองค์ได้มาโดยเสียงพระเยซูเจ้าก็ได้มาโดยแสงพระพุทธเจ้าได้มาจากตัวพระองค์เองที่ว่ามาทั้งหมดจะต่างกันนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงกันทั้งหมดทั้งศาสนาใหญ่ๆในโลกนี้และมนุษย์จะไม่ทะเลาะกันนะจะไม่ให้ร้ายกันอะไรกันถ้าไม่เข้าใจก็ให้ร้ายกันทั้งปีส่วนตัวผมไม่เคยให้ร้ายใครนะบอกให้ทราบไว้นะครับผมยิ้มหมดแหละโอเคยินดีด้วยครับจบข่าวครับเอาละ
ไปถึงสองฝ่ามือตอนนี้เอาความสุขที่สัมผัสตรงนะใครสุขภาพไม่ดีหรือว่าใครมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะก็รับการแชร์กันอืม